จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระพุทธศาสนาสอนให้สังวรคือป้องกันอาสวะทั้งปวงพระพุทธเจ้าทรงได้พระนามว่าภูสิ้นอาสวะและพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ได้นามว่าภูสิ้นอาสวะจาสาบาลีว่าขีณาสวะที่แปลว่าผู้สิ้นอาสวะแล้วคำว่าอาสวะนี้ก็เป็นกิเลสชนิดที่ละเอียดซึ่งดองจิตสันดานของสัตว์บุคคลทั้งหลายอยู่ทั่วหน้าเมื่อยังละไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นปุถุชนอันแปลว่าคนหนาซึ่งมีความหมายว่ามีกิเลสหนาแน่นอยู่ก็ได้หมายความว่าจำนวนมากก็ได้และปุถุชนนั่นเมื่อยังเป็นภูมิกิเลสหนาแน่นมากจนถึงไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ประกอบกรรมที่ชั่วช้าลามกอยู่เป็นอจินก็เรียกว่าอันธพาลบุตุชนคือบุตุชนคนมีกิเลสหนาแน่นที่เป็นผู้โง่เขลาเหมือนอย่างคนตาบอดก็คือขาดปัญญาเอาเสียจริงๆไม่มองเห็นบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อะไรคนที่เขลาปัญญาจริง
ไม่มองเห็นบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ดังกล่าวนี้จึงประกอบอกุศลกรรมต่างๆอยู่เป็นอาจินก็เรียกว่าอันธพาละหรืออันธพาลคำว่าพาลนั้นภาษาไทยมักจะเข้าใจกันว่าคนที่เกเรประพฤติไม่ดีหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งประทุษร้ายบุคคลอื่นอยู่เนืองๆก็มักจะเรียกกันว่าพาลตามศัพท์นั้นพาลแปลว่าเคล้าแปลว่าอ่อนแม้เด็กอ่อนที่ยังไม่รู้เดียงสาอะไรบางทีก็เรียกว่าพาลกะหรือพาลเหมือนกันแต่ก็ไม่ค่อยใช้เรียกกันมักจะเรียกมุ่งเอาถึงผู้ที่ควรจะรู้จากบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ได้บ้างแต่ก็ไม่รู้มีจิตใจที่เคล้ามืดมิดน้อยหรือมากถ้ามากก็เรียกว่าอันธพาลคือมีอันธะที่แปลว่าคนบอดคือคนตาบอดเทียบเหมือนอย่างว่าตาบอดมองไม่เห็นอะไรแต่ในที่นี้หมายถึงใจบอดใจที่มืดมิดไม่มีปัญญาเป็นแสงสว่างที่จะให้มองเห็นอะไรก็เป็นอันธพาลบุตุชนคราวนี้เมื่อรู้จักบาปบุญคุณโทษขึ้นบ้างแต่ว่าก็ยังมืดเป็นส่วนมากแม้จะสว่างขึ้นบ้างเรียกว่ายังมัวยังมัวมากพอจะรู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรบ้างแต่ก็ยังละบาปบำเพ็ญบุญหรือละความชั่วบำเพ็ญความดีไม่ได้ตามสมควรก็เป็นปุถุชนทั่วไปไม่ถึงเป็นอันธพาลดังกล่าวส่วนปุถุชนนั่นเองซึ่งได้สดับตรับฟังธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้รับคำแนะนำอบรมจากธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ปัญญารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์แจ่มแจ้งขึ้นจนถึงสามารถละบาปบำเพ็ญบุญหรือละความชั่วบำเพ็ญความดีละอกุศลบำเพ็ญกุศลขึ้นได้ตามสมควรก็เป็นกัลยาณบุตุชนคือเป็นบุตุชนที่เป็นคนดีคนงาม
สามารถละอกุศลละบาปละความชั่วกระทำความดีได้ตั้งอยู่ในศีลธรรมหรือปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้มากขึ้นมากขึ้นก็เป็นกัลยาณปุถุชนที่ดีขึ้นดีขึ้นไปโดยลำดับจนถึงปัญญานี้เองแจ่มแจ้งขึ้นประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสมาธิทำให้ได้ธรรมจักขุคือดวงตาเห็นธรรมจนถึงกำจัดสัญโยชน์คือกิเลสที่ประกอบอยู่กับจิตใจผูกจิตใจอยู่ได้บางส่วนเด็ดขาดก็เลื่อนขึ้นเป็นอริยบุคคลละภาวะเป็นบุตุชนและเมื่อละสัญญาณในหมดสิ้นก็เป็นอริยบุคคลชั้นสุดยอดดังที่เรียกว่าพระอรหันต์หรืออรหันตบุคคลหรือเรียกว่าขีณาสวะผู้สิ้นอาสวะเป็นภูมิหมดกิจอยู่จบพรหมจรรย์ในพุทธศาสนาและได้มีคำเรียกอีกว่าสำหรับท่านภูทิละสัญญาตได้บางส่วนเด็ดขาดแต่ยังไม่หมดก็เรียกว่าเสขะที่แปลว่าผู้ศึกษาหรือแปลว่านักศึกษาเมื่อละสัญญาณได้หมดสิ้นก็เรียกว่าอเสขะที่แปลว่าผู้ไม่ต้องศึกษาหรือว่าศึกษาจบแล้วไม่ต้องศึกษาอีกต่อไปส่วนปุถุชนทั้งหมดจะเป็นอันธพาลปุถุชนก็ดีปุถุชนธรรมดาก็ดีกัลยาณบุตรชนก็ดีซึ่งยังละสัญญาตอะไรไม่ได้เรียกว่าเนวเสขานาเสขะที่แปลว่าเป็นเสขะก็ไม่ใช่คือเป็นนักศึกษาก็ไม่ใช่เป็นอเสขะคือเป็นผู้จบการศึกษาแล้วต้องศึกษาอีกต่อไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้น
ในทางพระพุทธศาสนานั้นจึงยังไม่ยอมเรียกปุถุชนว่าเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ละสัญญาได้บางส่วนเด็ดขาดแล้วแต่ยังไม่หมดจึงยอมเรียกว่านักศึกษาจนถึงละได้หมดก็เรียกว่าศึกษาจบไม่ต้องศึกษาอีกต่อไปและตามที่กล่าวเรียกนี้จึงจับความได้ว่าจะถือว่าเป็นนักศึกษานั้นจะต้องเข้าทางแล้วการเข้าทางแล้วก็คือว่าต้องเข้ากระแสธรรมแล้วผู้ที่เข้ากระแสธรรมแล้วเรียกว่าโสตาปันนะอันแปลว่าผู้ถึงกระแสธรรมแล้วเข้ากระแสธรรมแล้วคือว่าเข้าทางแล้วไม่ออกจากทางที่ถูกต้องนั่นไปมีแต่จะเดินก้าวหน้าไปสู่ทางอันถูกต้องนั้นยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดและที่ว่าศึกษานั้นโดยตรงก็คือศึกษาปฏิบัติในมรรคมีองค์8ย่อลงก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญานั่นเองที่ท่านยังไม่ยอมเรียกบุถุชนว่าเป็นนักศึกษานั้นก็เพราะว่าบางคราวก็ปฏิบัติอยู่ในศีลในสมาธิในปัญญาคือว่าเข้าทางแต่บางคราวก็ออกจากทางคือไม่ปฏิบัติอยู่ในศีลในสมาธิในปัญญาหรือปฏิบัติอยู่ในทางแห่งอกุศลทั้งหลายดังที่เรียกว่าอกุศลกรรมบททางแห่งอกุศลเพราะฉะนั้นจึงไม่เรียกว่าเป็นนักศึกษาที่แท้จริงเพราะยังเข้าทางบ้างออกนอกทางบ้างทุกๆคนมาพิจารณาดูที่ตนก็จะพึงเห็นได้ดังนั้นเอาก็ปฏิบัติเข้าทางของศีลของสมาธิของปัญญาบางคราวก็ปฏิบัตินอกทางของศีลของสมาธิของปัญญาเป็นอนิยตคือไม่แน่นอนอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่นับว่าเป็นนักศึกษาที่ปฏิบัติอยู่ในศีลในสมาธิในปัญญาอยู่ในทางจริงๆโดยไม่ออกไปนอกทางทั้งนี้ก็เพราะว่ายังมีกิเลสหนาแน่นยังละไม่ได้แม้บางส่วนบรรดากิเลสที่หนาแน่นนั้นที่ดองจิตสันดานอยู่ก็เรียกว่าอาสวะ
ที่แปลว่าดองสันดานก็ได้เหมือนอย่างของหมักดองทั้งหลายอันเป็นกิเลสอย่างละเอียดพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงชี้แจงเอาไว้ให้ทุกๆคนได้ทราบว่ามีอาสวะคือกิเลสที่ดองสันดานนี้อยู่แม้ว่าตัวเองจะไม่มองเห็นอาสวะของตัวเองก็ตามแต่ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสบอกเอาไว้ว่ามีและก็ทรงชี้ไว้ว่ากิเลสที่ดองสันดานอยู่อันเป็นอย่างละเอียดนี้แบ่งได้เป็นสามคือหนึ่งกามาสวะกิเลสดองสันดานคือกามอันได้แก่ความใคร่ความปรารถนาสองภวาสวะกิเลสดองสันดานคือภพอันได้แก่ความเป็นตั้งต้นแต่ความเป็นเราเป็นของเราอันเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอัสมิมานะความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นสามอวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาอันได้แก่ความไม่รู้คือไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวจริงที่เป็นของจริงเป็นของแท้ที่เป็นความจริงที่เป็นความแท้อาสวะจึงมีสามที่ดองสันดานของบุตุชนทุกหรือจะเรียกว่าดองสันดานของสัตวโลกทั้งปวงอยู่จะเป็นเทวดามารพรหมจะเป็นมนุษย์จะเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเป็นสัตว์นรกจกเปรตอสุรกายซึ่งเป็นพวกอบายภูมิต่างๆก็ตามทีย่อมมีอาสวะทั้งสามนี้ดองจิตสันดานอยู่ด้วยกันทั้งนั้นและก็เรียกว่าเป็นสัตวโลกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นบุถุชนบุถุสัตวโลกทั้งหมดพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้เห็นผู้กำจัดอาสวะกิเลสที่ดองสันดานนี้ได้สิ้นเชิงทั้งหมดจึงได้ตรัสบอกเอาไว้แก่เวนยนิกรคือหมู่ชนที่จะพึงฝึกได้แนะนำได้ทั้งปวงไม่ว่าคนไม่ว่าจะเป็นอริยชนที่ยังละกิเลสไม่ได้หมด
สำหรับที่จะได้สดับรับฟังนำมาตรวจตราพิจารณาดูให้รู้ว่าตนเองของแต่ละบุคคลยังมีอาสวะทั้งสามนี้ดองจิตสันดานอยู่ยังมีกามคือความใคร่ความปรารถนายังมีภพความเป็นคือเป็นเราเป็นของเรายังมีอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นของจริงของแท้อยู่และเมื่อเป็นดังนี้จึงต้องอยู่ในกองทุกข์ตั้งต้นแต่ชาติทุกข์ทุกข์คือความเกิดเป็นต้นยังต้องประกอบกรรมที่บีดั้งที่ชั่วบ้างอันนำให้เกิดสุขบ้างเกิดทุกข์บ้างเมื่อมีความมัวเมาประมาทมากประกอบกรรมชั่วมากเมื่อมีความมัวเมาก็ประกอบกรรมชั่วน้อยไม่แน่นอนเมื่อเป็นดังนี้จึงได้ตรัสสอนให้มองเห็นโทษของอาสวะกิเลสที่ดองจิตสันดานอยู่นี้และตั้งใจปฏิบัติสังวรคือระมัดระวังป้องกันอาสวะคือกิเลสที่ดองสันดานเหล่านี้ที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องละเสียโดยที่โดยทรงสั่งสอนไว้เป็นหลักขั้นต้นว่าไม่ทรงตรัสความสิ้นอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดานแก่ผู้ที่ไม่รู้ไม่เห็นแต่ว่าทรงตรัสความสิ้นอาสวะแก่ผู้รู้ผู้เห็นตามที่ตรัสเตือนไว้เป็นหลักนี้เป็นข้อที่ให้ผู้ฟังมีความสำนึกว่าเมื่อรู้เมื่อเห็นจึงจะปฏิบัติให้สิ้นอาสวะกิเลสที่ดองจิตสันดานได้เมื่อไม่รู้ไม่เห็นก็ปฏิบัติให้สิ้นอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดานไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นต่อจากนี้ก็ได้ตรัสขยายความออกไปว่ารู้เห็นอะไรก็ทรงเฉลยไว้ว่าคือรู้เห็นว่าอะไรควรจะมนสิการคือทำไว้ในใจหรือใส่ใจถึง
อะไรไม่ควรมนสิการคือไม่ควรทำไว้ในใจไม่ควรใส่ใจถึงและก็ได้ตรัสชี้แจงให้แจ่มแจ้งต่อไปอีกว่าทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าอะไรควรจะมนสิการคือใส่ใจถึงอะไรไม่ควรมนสิการคือไม่ควรจะใส่ใจถึงก็ได้เอาไว้ว่าเมื่อมนสิการคือใส่ใจถึงเรื่องอะไรสิ่งอะไรอาสวะคือกามความใคร่ความปรารถนาอาสวะคือพบความเป็นนั่นเป็นนี่คือความเป็นเราเป็นของเราอาสวะคืออวิชชาความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญงอกงามยิ่งขึ้นคือว่าเพิ่มกามความใคร่ความปรารถนาเพิ่มภพความเป็นเราเป็นของเราเพิ่มอวิชชาคือความเคล้าความไม่รู้เรื่องนั้นแหละสิ่งนั้นแหละไม่ควรจะมนสิการคือใส่ใจถึงแต่ว่าเรื่องอันใดสิ่งอันใดที่เมื่อมนสิการคือใส่ใจถึงแล้วอาสวะกิเลสที่ดองสันดานดังกล่าวที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ละไปได้เรื่องนั้นแหละสิ่งนั้นแหละควรมนสิการคือใส่ใจถึงทรงวางหลักสำคัญไว้ดังนี้ซึ่งหลักที่ทรงวางไว้นี้ทุกคนอาจจะมากำหนดดูได้ที่ใจของตัวเองเพราะว่าใจของตัวเองนี่มีมนสิการคือใส่ใจอยู่ซึ่งเรื่องต่างๆคือรับเอาเรื่องต่างๆมาใส่ไว้ในใจมาสุมไว้ในใจมากองไว้ในใจอยู่มากมายและเรื่องที่มาใส่ไว้ในใจมากองไว้ในใจมาสั่งสมไว้ในใจเหล่านี้บางทีก็ทำให้เกิดกามคือความใคร่ความปรารถนาบางทีก็ทำให้เกิดภพคือความเป็นเราเป็นของเราบางทีก็ทำให้เกิดอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงปกปิดสัจจะที่เป็นตัวความจริงเสียเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็ให้รู้ว่าสิ่งที่มากองไว้ในใจมาใส่ไว้ในใจทั้งปวงนั้นไม่ดีมีโทษไม่ควรจะนำมาใส่ไว้ในใจทุกคนก็รู้หากนำมาพิจารณาดูคือนำใจมาพิจารณาดูใจของตัวเองคราวนี้หากเรื่องอะไรที่นำมาใส่ไว้ในใจแล้วทำให้ไม่เกิดกาม
คือความใคร่ความปรารถนาไม่เกิดภพคือความเป็นเราเป็นของเราไม่เกิดอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงและทำให้อาสวะเหล่านี้ที่มีอยู่นั้นลดน้อยลงไปเรื่องนั้นสิ่งเหล่านั้นแหละควรมนสิการคือนำไม่ได้ทำไม่ในใจใส่ใจถึงทุกคนพิจารณาดูใจของตัวเองก็ย่อมจะเห็นได้ดังนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อได้ทรงแสดงธรรมะที่เป็นตัวหลักไว้ดังนี้แล้วจึงได้ตรัสชี้ทางปฏิบัติสำหรับที่จะสังวรคือป้องกันอาสวะกิเลสดองสันดานทั้งปวงที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ดับไปได้ไว้เป็นข้อหนึ่งที่จะนำมาแสดงในวันนี้ก็คือว่าให้สังวรคือป้องกันดังกล่าวด้วยทัศนะคือปัญญาที่รู้ที่เห็นก็คือปัญญาที่รู้ที่เห็นในสัจจะทั้งสี่คือในทุกข์ในเหตุเกิดทุกข์ในความดับทุกข์ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ตามที่ได้ทรงสั่งสอนเอาไว้โดยย่อในทุกข์ก็คือให้พิจารณาให้เห็นทุกข์ตั้งต้นแต่สภาวะทุกข์ทุกตามสภาพคือเกิดแก่ตายเป็นทุกข์และให้รู้จักทุกข์ที่บังเกิดขึ้นทางจิตใจทั่วๆไปคือความโศกความแห้งใจความปริเทวะคร่ำครวญอันจวนใจไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจเป็นทุกข์รวมเข้าก็ในความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นทุกข์รวมเข้าก็ปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์ย่อเข้าก็ขันเป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการเป็นทุกข์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหัดพิจารณาให้รู้จักทุกข์ตามที่ทรงสั่งสอนเอาไว้นี่แหละและให้รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือให้รู้จักตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากของใจเป็นกามตัณหาบ้างภวะตัณหาบ้างวิภวะตัณหาบ้างคือดิ้นรนไปเพื่อจะได้ก็เป็นกามดิ้นรนไปเพื่อจะเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภพดิ้นรนไปเพื่อจะทำลายสิ่งที่ขัดขวางกามขัดขวางภพของตนก็เป็นวิภวะเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็หัดพิจารณาให้รู้จักตัณหาที่ใจของตัวเองนี่แหละมันนี่เป็นตัวสมุทัยจนดับตัณหาเสียได้ทุกข์ก็จะดับไปก็เป็นนิโรธความดับทุกข์และให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็คือมรรคมีองค์8ย่อเข้าก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาหัดปฏิบัติให้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นอยากเป็นปัญญาขึ้นที่กายที่วาจาที่ใจดังนี้
และการปฏิบัติดังนี้เองก็เรียกว่าเป็นการมนสิการคือใส่ใจในสิ่งที่ควรใส่ไว้ในใจคือนำเอาปัญญาที่รู้เห็นในสัจจะทั้งสี่นี่มาใส่ไว้ในใจใจจึงประกอบด้วยปัญญาที่รู้ที่เห็นและเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็เป็นอันว่าใจนี้เองก็พ้นจากเรื่องหรือสิ่งที่ไม่ควรจะนำมาใส่ไว้ในใจอันเรื่องที่ไม่ควรจะนำมาใส่ไว้ในใจนั้นก็คือเรื่องที่ยึดถืออยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เหล่านี้ว่าเป็นสุขติดอยู่ในตัณหาจึงเป็นอันว่าติดอยู่ในทุกข์และปฏิบัตินอกทางของศีลสมาธิปัญญาของมรรคมีองค์8เป็นทางอกุศลกรรมบถต่างๆเป็นทางของกิเลสต่างๆนั่นไม่ควรจะใส่ไว้ในใจแต่ว่านำเอาทัศนะคือปัญญาที่รู้ที่เห็นในสัจจะทั้ง4นี้มาใส่ไว้ในใจก็เป็นอันว่าได้นำเอาศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมีองค์8มาใส่ไว้ในใจนำเอาความดับทุกข์มาใส่ไว้ในใจใจก็พ้นทุกข์ได้แม้ในขณะที่ปฏิบัติแม้ว่าจะยังเป็นการทำได้ชั่วครั้งชั่วคราวก็ตามก็ยังเป็นอันว่าได้หัดให้พบกับความดับทุกข์ได้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป